สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่อง Boy Band The Series ใน EP ที่6ซึ่งเขาเขียนไว้ว่า Final EP ก็ไม่รู้ว่า Final EP ของซีซั่นนี้หรือว่าจบเลยหรือเปล่าเพราะว่าใน EP ที่แล้วก็ปูเข้าสู่เรื่องเหมือนแบบว่าจะเป็นรอบสุดท้ายแหละก็เป็นภารกิจสุดท้ายคัดเหลือ10คนเนาะทีมละ5คนแล้วก็มาแข่งกันเพื่อที่จะคัดเหลือ6คนที่จะแบบเดบิวต์เป็น Boy Band ที่เขาต้องการอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็ยังมีปมที่เราแบบอยากติดตามต่อแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณพานุที่ติดต่อท่านท็อปมาให้มาสืบเรื่องคุณเซน่าอีกแล้วก็มีเรื่องอื่นตั้งแบบมากมายเลยนะครับโอเคแล้วก็สำหรับใครที่อยากรับชมกับตัวซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆนะผมก็สามารถรับชมย้อนหลังออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชันวันดีนะครับผมดูฟรีครบทุกตอนเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นดูกันต่อเลยในช่องตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่6นะครับผมโอ้ยเตาเห็นพอดีเฮ้ยมันเริ่มด้วยริวว่ะทำไมน้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไปอยู่ตรงนี้นะอันตรายอยู่ดีลูกว้าวเฮ้ยเอากลายเป็นเกิดอุบัติเหตุเฉยเลยลิวหายไปไหนวะนี่เมื่อคืนติดต่อไม่ได้เมื่อเช้าก็โทรหาก็ไม่รับวันนี้เราต้องคุยเรื่องคอนเซ็ปต์เองพูดเลยครับครูมีข่าวร้ายจะแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะเมื่อคืนนี้ลิวประสบอุบัติเหตุโดนรถชนตอนนี้อาการสาหัสมาดามคอลลี่กำลังไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลครูครับพวกเราขออนุญาตไปเยี่ยมลิวที่โรงพยาบาลได้ไหมครับฉันไม่คิดว่าลิวจะกลับมาทันการแข่งขันจึงจำเป็นที่จะต้องตัดออกตัดสิทธิ์ลิวแต่เพื่อให้การแข่งขันยังเท่าเทียมกันฉันตัดสินใจเอาตัวสำรองขึ้นมาแทนไทเกอร์เปล่าไทเกอร์สมองก็ต้องไทเกอร์แล้วใช่เพื่อคนล่าสุดไงไทเกอร์เออช็อปเปอร์สองคนไทเกอร์ไทเกอร์ก็ยังถือว่าแฟร์ดีแต่ก็สงสารไม่มีใครที่มีปัญหาอีกนะส่วนไทเกอร์เธอรู้แล้วนี่ว่าความรู้สึกของการแพ้มันเป็นยังไงผลักความรู้สึกนั้นนะมาเป็นพลังสักเธอต้องทำเพื่อตัวเองทุกคนก็เหมือนกันนะฉันคงไม่ต้องมาบอกนะว่าใครมีจุดดีไม่ดีอะไรบ้างน่าจะรู้ตัวกันแล้วหลังจากนี้ทุกคนจะต้องซ้อมและซ้อมให้เต็มที่สุดท้ายก็คือ10คนไอ้ไก่โอ้โหสั่นเร็วอ่ะซิลิน่าครับริวเป็นยังไงบ้างริวพ้นขีดอันตรายแล้วครับตอนที่แพทย์รักษาตัวอยู่หมอบอกว่าโชคดีที่ไม่กระทบกระเทือนทางสมองฝากบอกผู้ปกครองของน้องด้วยว่าถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยได้เนี่ยฉันพร้อมที่จะช่วยเต็มที่เลยค่ะเราเรียกไทเกอร์ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีบางคนที่ไม่พอใจสั่งเลยค่ะสั่งน่ะไม่พอใจอยู่แล้วแหละฉันน่ะไม่ได้กังวลใจสั่นเท่าไหร่หรอกแต่พวกที่เงียบๆแล้วไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่อย่างปกป้องอยู่กับท็อปต่างหากที่น่ากลัวคุณซิลิน่ากลัวอะไรครับ
กำปั้นน่ากลัวฉันยังไม่ได้กลัวแต่ฉันน่ะกลัวแทนพวกเขาเพราะเขาอาจจะหลงทางผิดอาจจะคิดอะไรไปเองแล้วก็ตัดสินใจอะไรแย่ๆต่างหากพูดถึงปกป้องเอาจริงอะฮอลลี่ก็มีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับน้องอยู่เหมือนกันประเด็นอะไรน้องเคยพยายามติดสินบนฮอลลี่ค่ะติดสินบนที่ไม่ได้เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ก็เพราะยังเห็นน้องเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแต่ก็ยังไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆก็เลยคิดไปว่าไม่เป็นไรน้องคงยังเด็กอะแต่พอคริสเลน่าบอกว่ากลัวปกป้องจะตัดสินใจผิดพอลลี่ก็อดคิดไม่ได้ครับขอบคุณที่บอกนะฉันจะคอยจับตาดูยังนี้นี่ไงครั้งแรกกูเห็นมีริวกูก็นึกว่าทีมมีจะชนะชัวไอริวอ่ะมียอดฟอลในจริงทั้งสองแสนไม่ได้พูดอีกแล้วเดี๋ยวนี้อะไรก็ดูแต่ที่ยอดฟอลเวลากูไปแข่งงานอ่ะอีกคนยอดฟอลเยอะกว่ากูเขาก็เลยอีกคนเขาดูแค่นี้เลยเว้ยแต่กูเซ็งอ่ะก็ย้ำนักย้ำหนาในแต่คุณภาพไม่ในปริมาณขอพูดบ้างแต่เดี๋ยวนี้แค่เต้นกับร้องเก่งก็ไม่ได้ป่ะวะต้องหาคนดังๆเรียกยอดฟอลเรียกยอดคนติดตามมึงคิดอะไรมึงวางแผนอะไรนะวางไหนมึงเชื่อใจกูป่ะล่ะเดินทางผิดล่ะเออเชื่อแต่แผนของกูเราต้องทำกันเป็นทีมมันไม่ได้พูดเลยโอดแตกคำเดียวนะแตกมาคำเดียวเฮ้ยไอ้ท็อปจูจูเป็นลมว่ะเฮ้ยแผนเป็นแผนก็จะรู้ความสัมพันธ์พอสมควรจนเอาจุดอ่อนมาเล่นนี่ว่ากำปั้นแหละคอยสอดส่องโจ๊ะโอเคป่ะอะไรอ่ะมีอะไรเหรออ่ะที่เมื่อกี้นายเป็นลมไงเฮ้ยลมไม่ได้เป็นลมนะไอ้สัตว์เฮ้ยอยากให้มีเรื่องเหรอเป็นอะไรของเขาวะอาจจะอยากให้หัวร้อนหรือเปล่าไอ้สันมึงหลอกกูทำไมวะกูแค่รอเล่นขำๆไว้กูไม่ขำอะไรวะมึงนี่ไม่หาเลยวะแล้วมันใช่เวลาปะแล้วนี่พวกมึงทำอะไรกันมึงเปลี่ยนท่ากันทำไมก็ทุกคนเขาบอกว่าท่าที่มึงคิดอะมันเฉยกูก็เลยแก้ให้นิดหน่อยเป็นทีมไปเลยไม่น่าอยู่ทีมไปเลยไอ้พี่ไม่เป็นไรหรอกช่วยกันจะได้ออกมาดีที่สุดนะเรื่องเปลี่ยนท่าเข้าใจได้แต่เรื่องเป็นลมแกล้งทำไมขำๆมันไม่ประชาธิปไตยตรงไหนยังไม่ทันถามความเห็นเลยเออครับมาดามโบลี่บอกว่าหมอยังไม่ให้ไปเยี่ยมดิวอ่ะแต่ดิวพ้นขีดอันตรายแล้วนะดิวต้องปลอดภัยแน่ๆแข่งเสร็จแล้วเราไปเยี่ยมดิวป่ะแต่เราก็สงสารดิวนะ
อุตส่าห์ซ้อมมาทั้งปีอะอยู่ดีก็เกิดเรื่องจนได้ริวคงเสียใจมากๆอะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะยังไงช่วงนี้ก็ต้องระวังตัวให้ดีๆอะจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดเจ๊ไปให้เดาก็น่าจะธนูมารับแบบนี้เลยมารับแบบนี้เลยเนาะเอาต้นหลูนะนี่อ่ะคนเก็บข้อมูลของจริงตรงนี้เลยการซ้อมเป็นไงบ้างก็ดีครับคิดว่าจะเอาชนะอีกทีมได้ไหมครับน่าจะได้ตอบให้มันใจหน่อยสินี่ผมลงทุนไปกับคุณเยอะแล้วนะท็อปถึงเวลาที่ผมจะต้องทำกำไรบ้างแล้วถ้าผมชนะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อล่ะครับก็ลาออกจากซีรีน่าทันทีตอนที่รู้ผลแล้วก็มาอยู่กับสตาร์ดัมของผมนี่ไงว้าวแล้วดีมากแล้วสัญญาที่ทำไว้กับคุณซีรีน่าล่ะครับโอ้ยสัญญานั้นมันโมฆะตั้งแต่ตอนแรกแล้วได้ไหมคุณจะสัญญากับผมก่อนนี่ซีรีน่าทำอะไรคุณไม่ได้หรอกไปให้เขาปั้นให้เหรอให้ถึงวันนั้นจริงใช้งานจริงอยากเห็นสีหน้าของเซเรน่าตอนที่รู้ว่าตัวเองแพ้คุณหญิงวันนี้ต้องได้รับบทเรียนที่สะสมเป็นการแก้แค้นเพื่อนที่อยู่กับเราวันนี้ชื่ออะไรนะโอโจครับถ้าคิดว่าไว้ใจได้อะนะก็บอกเขาไปว่าผมยินดีต้อนรับนะครับจะเรียกมาหมดเลยหรอเขาพูดแบบนั้นเหรออืมคิดว่ายังไงอ่ะเขาไม่อยากยอมแพ้แล้วก็ไม่อยากแยกกับนายด้วยแต่ก็หักหลังคุณซีนะกับมาดามพอลลี่ไม่ได้เหมือนกันนายไม่คิดหรอว่าทุกอย่างมันเป็นแค่ธุรกิจพวกเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จจริงๆก็ได้นะถึงคุณซีน่าจะพูดย้ำแบบนั้นบ่อยเราก็เชื่อมันในตัวเขาอยู่ดีแต่เราก็ไม่อยากให้นายตกเป็นเครื่องมือแก้แค้นของคุณพานุไรนั่นเลยถ้าไม่ทำตามที่คุณพานุสั่งเราก็กลายเป็นหนี้เขาทั้ง10 ล้านเลยนะแพ้ก็ไม่ได้ชนะก็ไม่ได้ด้วยขอให้นายต้องตัดสินใจยังไงอ่ะก็ต้องอยู่ข้างนายเสมอนะแต่เราไม่มีทางไปอยู่กับคุณพานุแน่นอนถ้าเราแพ้เราขอยอมรับความแพ้และหาทางกลับมาสู้ใหม่ดีกว่าเราจะต้องสำเร็จทั้งคู่แต่ความสำเร็จต้องได้มาอย่างถูกต้องไม่งั้นก็คงภูมิใจไม่ได้หรอกรักนายก็ตรงนี้แหละสู้เพิ่งเป็นห่วงจูๆเลยเป็นห่วงตัวเองก็ตอนนี้ฉันอยากเป็นเจ้าชายนิทราหลับใจไปกับผู้เวลาจริงก็คงคิดเยอะค่ะในวันที่เมื่อเธอเข้ามาฉันโดนแคมป์ตรงข้างซ้ายI'm lying in bed, I'm waiting for someone.
การแข่งขันรอบตัดสินศิลปินฝึกหัดค่ะน้องๆ10คนที่ยืนอยู่ข้างหลังดิฉันนะคะก็เป็นท็อป10 finalist ของเราค่ะน้องๆทั้ง10คนนะคะผ่านบททดสอบที่ท้าทายเป็นเวลายาวนานถึง1ปีเต็มค่ะก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันกันวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับความพยายามและความตั้งใจของน้องๆค่ะเราต้องการผู้ชนะแค่5คนเท่านั้นเพื่อความยุติธรรมที่สุดดิฉันได้เชิญคณะกรรมการผู้คร่ำวอดในวงการดนตรีและบันเทิงมาเป็นผู้ตัดสินในวันนี้ค่ะเชื่อว่าท่านคงพร้อมกันแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านชม VTR แนะนำตัวน้องๆทุกคนค่ะเชิญชมเลยแสดงว่าทีมชนะน่าจะได้หมดเลยก็5คนอ่ะจ้ะแล้วก็ไปได้ดึงอีกคนหนึ่งมาจากอีกทีมหนึ่งซะด้วยส่งทีมจุจูเราตัดสินใจแล้วนะเราจะไม่ทำร้ายคนศิรินาเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องถึงจะมีปัญหาตามมาทีหลังนะแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยคนรู้สึกดีเลยอารมณ์แบบว่าทำงานใช้หนี้เอาเยอะเอาความสบายใจดีกว่ายอมเหนื่อยหน่อยอยู่ด้วยนะมีคนอยู่เปล่ากับปั้นอยู่หรือเปล่าเห็นแน่นอนกำปั้นอ่ะอาจจะเห็นคงเห็นเรื่องไม่ถูกเลยนะคะคุณซีลีน่าเก่งทุกคนจริงๆคือไม่มีใครเก่งกว่าใครเลยค่ะใช่ไหมคะคุณป๊อปจริงซีลีน่าฉันเห็นเธอพุ่งออกมาเลยนะพี่ปารีพี่ไปหาเด็กพวกนี้มาจากไหนรักชูมากจริงๆผมนี่ตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะโชว์ของสองทีมจอมันเป็นแบบไหนดิฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะยังไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่โจทย์ที่เราให้เด็กๆเนี่ยก็คือว่าต้องเป็นเพลง cover แล้วเขาต้องคิดทุกอย่างเองหมดเลยไม่ว่าเป็นการร้องการเต้นแต่ดิฉันมั่นใจนะคะว่ายังไงก็ต้องออกมาดีแน่นอนนี่ออกมาดีพวกเราต้องรีบตัดสินใจยากนะครับคุณเซรีน่าจริงก็สิบคนไปเลยไงจะได้แบบไม่ต้องสินใจเซรีน่าทำได้เหรอใช่มันจะมีอีฝ่ายรอฉีกสัญญาอยู่ไงเคนสวัสดีครับขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมเรียกการเข้ามานะ
อนนั้นที่มีคำถามจะถามว่าอะไรหรอตอนไหนล่ะครับก็สัปดาห์แรกๆเลยมั้งที่ครูให้ไปถามในคลาสแต่เคนไม่เคยถามครูเลยก็เลยอยากรู้ขึ้นมาน่ะอ๋อที่ครูบอกว่าครูสอนเสริมตัวไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละที่จริงผมแค่อยากหาเรื่องคุยกับครูนะครับร้องให้ฟังได้ไหมที่จริงผมตั้งใจแต่งเพลงนี้ให้เริ่มเลยไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรที่ทำให้คืนนี้ฉันเปลี่ยนไปตอนนี้ใจเริ่มสั่นเสียงหัวเราะและยิ้มให้ฉันยิ่งใกล้กันยิ่งหวั่นไหวแต่ต้องเก็บงำความรู้สึกของใจอยู่ข้างในมีอาจจะบอกและพายเปิดหัวใจให้รับรู้ Baby I love you ลองพูดเฉยเลยอย่าจะร้องบอกเธอให้เธอได้ยินอีกเลยมาแนวดิสนีย์เลยนะแต่พอประสาทเราแซมมาก่อนต้องดังใครในหัวใจจะพูดออกไปคงเป็นแค่เรื่องตลกเมื่อความจริงเราเป็นแค่เพื่อนทุกไทเกอร์ชอบเคนเปล่ามันจะมีจังหวะที่แบบเขาคุยกับเคนอยู่รอบหลายรอบแล้วโอ้โหเพลงนี้คือครบมากเลยอ่ะจริงคนนี้ก็เหมือนกันความหมายได้หมดเลยเพลงวันนี้ขอให้ชนะนะผู้เชียร์ผมอะครับดีใจจัง
นี้เราคงไม่ได้เจอกันแล้วล่ะทำไมอะครับครูคิดว่าผมจะไม่ชนะเหรอครับเปล่าครูลาออกแล้วน่ะต่อไปไม่ต้องเรียกครูแล้วก็ได้นะทำไมอะครับครูจะลาออกไปไหนครับที่เราต้องลาออกเพราะว่าเราไม่อยากเป็นครูของเธออีกต่อไปแล้วล่ะวันนี้ก็พยายามเข้านะแล้วก็อย่าลืมล่ะตอนขึ้นเสียงสูงๆหายใจเข้าลึกๆอยู่เป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะก็คือเปิดทางคุยทางเพื่อจะเป็นแฟนกันใช่จะได้แบบว่าไม่มีข้อคอรหาไม่คือความสบายใจใช่ใช่แบทเทิลหรอโอ้โหเป็นแบบขาวดำนะเออเจฟโชว์ป่ะชอบน้องแรปมากเลยคนละครึ่งเพลงนี่นะครับไฮโน้ตเหรอทรลาดเหรอสู้กันด้วยทนทรลาดTalk
Check me out, please show. Show me what you got. Show me what you got. I'm the baddest you ain't even chess. I'm gonna knock you out to your best. Let you shake me up, please show. Show me what you got. Show me what you got. ไม่มีบุ่มเลยเหรอมีแล้วนิดหนึ่งซีโอจะร้องไห้แล้วเป็นปีอะเนาะวันนี้ทั้งสองทีมทำได้ดีจริงๆเลยค่ะดิฉันประทับใจมากๆเลยค่ะหนึ่งปีที่ผ่านมาน้องๆทุกคนเติบโตขึ้นมากเลยวันนี้ฉันไม่อยากจะบอกลาใครเลยจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก็สิบคนดิฉันตัดสินใจไปแล้วฉันสิต้องขอบคุณมาดามพอลลี่ถ้าคนคนนี้ไม่ได้พยายามพิสูจน์ให้ฉันเห็นใช่ก่อนดึงฉันออกมาจากที่ที่ซ่อนตัวอยู่ดิฉันก็คงจะไม่มีโอกาสได้ทำอะไรพิเศษแบบนี้หรอกค่ะทุกคนคะมาดามพอลลี่ค่ะพอลลี่ก็อยากจะขอขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะคะที่เชื่อใจพี่แล้วก็พยายามอย่างหนักต่อสู้กันมาจนกระทั่งวันนี้ก่อนที่จะไปฟังคำตัดสินกันพี่มีของขวัญเล็กๆน้อยๆที่ตั้งใจทำมาให้น้องๆทุกคนค่ะแต่ความทรงจำที่ดีๆของพวกเราวิทยาหรือเปล่าเก็บภาพแต่วันแรกนี้อ่ะขอได้เขาจะถ่ายไว้เปิดซองแต่อันนี้เหมือนตอน XI อ่ะฟิลมาแล้วอ่ะเออฟิลมาเลยฟิลมาเลยอ่ะมาแค่นิดเดียวเลยอ่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือดูรายการเซอร์เวอร์ป่ะเนี่ยเออเหมือนดูนะนั่นแหละรอบสุดท้ายอ่ะเนาะเหรอตื่นเต้นและทีมที่ชนะทีมที่จะได้เดบิวต์โอ้โหเดบิวต์เลยเป็นบอยแบนด์วงแรกของเวิลด์สตาร์ประกาศเดบิวต์เลยขอบคุณทีมค่ะ
ฉันว่า10คนว่ะเซนมันบอกเซนมันบอกว่าจะมีเรื่องตอนนี้เออว่ะขอบคุณกรรมการทุกคนนะครับขอบคุณมาดามฮันลี่เขามีแผนกันนี่ใช่ไหมแล้วก็ขอบคุณคุณซีลีน่าด้วยครับแต่ว่าพวกผม4คนผมปกป้องนั่นไงยก4คนและกำปั้นไปอยู่ฝั่งคุณพานุแน่เลยขอสลับสิทธิ์ครับน่าจะเดียวคุณพานุไว้เหมือนกันเดียวว่าไงนะพวกผม4คนขอสลับสิทธิ์ครับเดี๋ยวก่อนนะเป็นเรื่องเฉยพวกเธอทำอย่างนี้ไม่ได้นะได้สิคุณซีรีน่าวางแผนไว้หมดพานุมาทำไมก็เหี้ยเกินนะถ้าเป็นแบบเนี้ยจริงผมก็มารอรับศิลปินใหม่ของผมไงท็อปก็ไม่รู้เรื่องขอบคุณที่ไหนฉันเป็นคนที่ปั้นเด็กพวกนี้มากับมือแต่น้องๆเขาเลือกที่จะไปโตกับผมจะมาขโมยกันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะน่ารังเกียจที่สุดอย่าเรียกว่าขโมยเลยเอาเป็นว่าน้องๆเขาสมัครใจอยากจะเติบโตไปกับผมฉันไม่ให้ใครทั้งนั้นอย่าใจแคบหน่อยได้ไหมใครใครก็รู้นะคุณว่าคุณเป็นคนยังไงอ่ะโอ้วันแอคท่าทำซีรีส์เดินไปเดินมาทำตัวเป็นตัวแม่ของวงการถามหน่อยดิอ่ะให้เด็กฟังด้วยถามหน่อยเคยมีศิลปินคนไหนที่มีชื่อเสียงบ้างขอมาชื่อเดียวก็พอคุณกล้ามาพูดอย่างนี้กับฉันได้ไงทั้งที่ฉันเป็นฝ่ายยอมถอยยกทุกอย่างไปให้คุณทั้งหมดแล้วแล้วนี่ก็เริ่มใหม่ด้วยคุณยังมีหน้าจะมาพูดอย่างนี้กับฉันอีกไม่ต้องมากัดกันพูดผมเลยจะเงียบไปเลยนี่ผมจะบอกให้ฟังพูดอะไรอ่ะระวังหมายศาลด้วยคุณนั่นแหละระวังฉันจะฟ้องให้คุณหมดตัวคอยดู เหมือนที่คุณเคยหมดตัวเหรอโอเคอย่างมาคุยดีๆนะอย่าทำหน้าบิดนะบิวซีที่รักยังไงเราก็เคยเป็นสามีภรรยากันตกลงกันดีๆก็ได้ไม่คุณออกไปออกไปจากที่นี่เลยใครก็ได้ตามตำรวจมาเอาไปนี่ใจเย็นใจเย็นผมมาแบบอินพีซนะเพราะฉะนั้นเรามาตกลงกันดีๆที่ผมมาเนี่ยเพราะน้องๆเป็นคนขอร้องให้ผมมาคนไหนไม่ทราบเพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยเซ็นสัญญากับฉันแล้วนี่ผมป้องกำลังจะบอกเพราะว่าคุณจะจ่ายเงินเพื่อมาเป็นศิลปินในค่ายผมงั้นเหรอเป็นไปได้ไหมครับจ่ายเงินด้วยเป็นไปไม่ได้หรอกผมไม่ยอมให้เด็กฝึกอย่างคุณมาจ่ายเงินให้ผมหรอกกลัวไม่ได้ดีแผนที่ดีกว่านั้นอีกนะถ้าคุณทำสำเร็จนะบริษัทจะมาจ่ายให้คุณเองเรียกว่าเป็นค่าคอมมิชชั่นดีกว่าไหมอะไรนะครับเอาผู้ชนะมาอยู่กับผมเนี่ยผมจะให้หัวละ 200,000 บาท4คนก็ 800,000 บาทเนี่ยขอบคุณมากครับแต่ทำไม4คนนะครับทีมมันมี5คนท็อปกับจูจูไม่ต้องผมได้ตัว2คนนี้มาแล้วเขาคิดว่าใจแล้วได้แล้วแน่นอนปกป้องสั่นหยกกำปั้นถ้าพวกเธอคิดดีแล้วนะเชิญไปเลยเพราะฉันเองก็ไม่สามารถร่วมงานกับพวกงูเห่าอย่างเธอได้เหมือนกันจะไปไหนก็ไปตกลงงี้นะเหมือนดูเดอะเฟสท็อปว่าไงไม่รู้เรื่องท็อปอีกคนหนึ่ง
แต่ทอมน่าจะเป็นคนที่พีคใช่น่าจะเพราะว่าเธอตัดสินใจมาแล้วเออว่าไงนะผมจะอยู่กับคุณซิลิน่าคนอื่นน่ะเขามีโอกาสเลือกแต่นายไม่นายไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรอ่ะนี่มันอะไรกับท็อปท็อปเนี่ยเป็นเด็กทุนของผมยังไงท็อปฮะเรื่องจริงมันคือยังไงท็อปคุณพานุเป็นคนให้ทุนผมมาอยู่ที่กรุงเทพมาฝึกเป็นศิลปินกับคุณซิลิน่าสิคุณแค่เชื่อมั่นในฝีมือคุณมากกว่าเฮียสินะนี่เฮียมากหลอกใช้ก็คือหลอกใช้ไอ้สัตว์ที่ไปหลานนะกระท็อปเนี่ยผมใช้หนี้ให้พ่อเขาไหนจะต้องดูแลแม่กับน้องสาวที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกอีกจริงเหรอท็อปนี่มันสัญญาท่าชัดๆอ่ะตอนนั้นผมยังไม่รู้อะไรแต่ตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วผมจะไม่ฟังคำสั่งคุณอีกแล้วต่อให้เป็นหนี้10ล้านนี่ยังไม่รวมดอกนะต่อให้ต้องหาเงินใช้หนี้ทั้งชีวิตต่อให้คุณซิลิน่าจะไม่รับผมเป็นศิลปินผมก็ไม่ไปกับคุณหยิบเลยเว้ยเพราะว่าผมจะเลือกทางที่ถูกต้องเท่านั้นความรักสินะซีต้องความรักอีกความรักความฝันเนี่ยมันทำให้คนซื่อกลายเป็นคนโง่ได้ก็ดีฉันเชื่อมั่นในความเก่งความสามารถของนายนะแต่ถ้ามันเป็นโง่อย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรของฉันได้เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เธอส่งทนายความมาพร้อมกับเอกสารชำระหนี้แล้วกันคุณแกล้งเด็กแบบนี้ทำไมจริงคุณก็รู้อยู่ว่าเขาว่าเดือดร้อนใช้จุดอ่อนไงแต่นี่คุณก็ต้องสูงกว่าเพราะคุณก็ไม่รู้ว่าท็อปก็จะมีเงินมาจ่ายคืนคุณเมื่อไหร่เอาความสะใจผมไม่ได้สนใจเศษเงินนะความสะใจล้วนๆที่ผมลงทุนอยากเห็นคุณพังนะบริษัทเขาก็ให้ไปแล้วเอาอะไรมันแบบกลับมาให้ผมที่มันเกิดแบบนี้ท็อปต้องเป็นหนี้ผมก็เพราะว่าคุณมันเป็นความผิดของคุณตลกอ่ะตลกทุกอย่างตั้งแต่อีเฮียนเดินขึ้นมาบนเวทีแล้วผมไม่กลัวคนหรอกพวกผมจะเป็นบอยแบนด์อันดับหนึ่งให้ได้มีแฟชั่นละจะรอดูแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยแฉอีกกำปั้นกับบ้านชัวปรากฏคนชอบดังจริงกระแสขึ้นแต่มันก็ถือเป็นการทำผิดกฎที่ชนะเขาตั้งไว้โอ้ตายแล้วก็คือหนูเสียหน้าแล้วจะยังไงต่อหันไปคนดูกีสรุปใช่ก็ดูชอบแต่คุณเซน่าจะปวดหัวจัดตอนนี้ใช่ตอนนี้คงแบบว่าเรื่องแค่นี้จะทำลายฉันไม่มีวันเออสู้เออจบด้วยแรงมากซีซั่น2ก็น่าจะเป็นพาร์ท2ใช่พาร์ท2แหละเออ
สู้กันไปเลยชอบชอบมากคิดว่าเรื่องแค่นี้จะทำอะไรฉันได้เหรอมึงจะอย่างนี้ใช่ไหมอีพานุได้บอกเลยว่าเนี่ยคือแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดบอกเลยว่าปังแน่อะไรอย่างงี้ในเมื่อเป็นเวเดียมึงจะแบบนี้ใช่ไหมโอเคกูสู้เลยเปิดหน้าสู้กันเลยทีเดียวอะไรอย่างงี้นะครับแต่ตัวอย่างมันตลกมากแล้วตั้งแต่วินาทีที่อีคุณพานุมันเดินขึ้นเวทีอ่ะมันแบบมึงมาเอาอะไรก็คือคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเจ้าคิดเจ้าแค้นแล้วก็เป็นแบบว่าแล้วคือเป็นคนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวด้วยนะใช่แล้วก็แบบเหมือนอีกฝั่งนึงก็ยอมถอยแล้วคืนให้หมดแล้วก็ให้หมดเลยใช่มาเริ่มต้นใหม่ไม่ยอมไม่ได้แกต้องพังไปตลอดชีวิตไม่มีทางที่ผุดได้เกิดคือแบบคนนี้เขาคิดอะไรอยู่วะมันก็มีอยู่นะอย่างซีรีส์ที่เราเคยดูจำได้ไหมซีรีส์จีนเรื่องนึงที่เหมือนแบบว่าคนหนึ่งออกไปแล้วพูดออกไปว่าถ้าออกไปจะเสียใจนะจะไม่มีทางได้แบบเดินทางสายนี้อีกอารมณ์มันก็จะคล้ายๆกันอารมณ์แบบส่วนตัวอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่เรื่องแค่นี้เห็นเขาแบบจะไปได้ดีไม่ได้ไม่ได้ต้องสุดให้เขาลงมาเหยียบให้จมดินอะไรแล้วก็ต้องเหยียบรอแล้วก็แบบรอถมอีกทีนึงอะไรเงี้ยรวมถึงการที่แบบว่าโอ้โหให้แบบจ้องจะขมือบแบบไม่ใช่ขมือบสิจ้องจะไปฉกเด็กขโมยเด็กก็คือวางแผนไว้แล้วว่าแบบว่าใช้งานมันซะหน่อยโดยการลงทุนให้เงินเด็กแล้วก็อยู่นั่นแหละฝึกไปเสียให้ฝั่งนู้นเสียทรัพยากรไปในการฝึกฝนเราได้ประโยชน์ล้วนๆเลยแล้วมันพีคตรงที่ว่าเด็กก็ดันเห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าอยู่ตรงนั้นอย่างตัวปกป้องเองเขาก็กลัวไม่ได้เดย์ก็เลยเหมือนตอนแรกก็เลยโทรไปหาพานุว่าแบบจะจ่ายเงินจะจ่ายเงินเพื่อที่จะได้มาเดย์ในสังกัดของพานุใช่ไหมฝั่งนู้นเนาะไม่ต้องเลยนี่มีวิธีง่ายมากไปพาเพื่อนมาลงประมาณนั้นได้เป็นค่าหัวละสองแสนเอาผู้ชนะมาซึ่งความเป็นเด็กฝึกอ่ะเงินจำนวนนั้นมันเยอะไงใช่ใครไม่อยากได้แต่จริงๆแล้วปกป้องบ้านน่าจะรวยมากนะจริงๆนะแต่เพียงแค่ว่าเหมือนเขาต้องการให้ความฝันเขาเป็นจริงอ่ะก็คือแค่อยากเรียนอย่างเดียวปกป้องอ่ะนะปกป้องต้องทำงานเสริมอยู่เลยนะแต่ทำไมเขาถึงบอกเขาไปจ่ายเงินวะเขาพยายามไงหรอพยายามที่จะแบบทำงานเขาบอกเขาร้อนเงินพยายามหาเงินเพื่อที่จะแบบมาเข็นให้ตัวเองเพื่อที่จะได้เดย์ยังไงอ๋อโอเคก็เลยเหมือนมีการสินบนอ๋อเหมือนอย่างที่พี่พอลลี่บอกว่าพยายามจะมาจ่ายเงินติดสินบนสิ่งที่เขารีบหาเงินก็เพราะเรื่องนี้แหละเขากลัวเขาไม่ได้เดย์โอเคก็เลยที่จะเดินทางสายนั้นไปแล้วก็กลายเป็นว่าไปเข้าทางของคุณพานุพอดีก็เลยแบบว่าได้ไป4คนตามนั้นผู้ชนะแต่ตัวของท็อปเองเขาก็เหมือนตัดสินใจแล้วเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเพราะความสัมพันธ์กับจูจูด้วยแล้วก็แบบมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยที่เขาคิดว่าเนี่ยแหละคือทางเลือกที่สุดถึงแม้ว่าตอนนั้นเราจะแบบว่าเขาใช้ความที่แบบเหมือนเราลำบากมาช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันเขาก็คิดไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นไม่ได้คิดอะไรเนาะแบบพอมาถึงตรงนี้เราก็แบบก็ต้องยอมสู้เพื่อหนี้สินด้วยถูกต้องใช่แล้วก็อย่างนึงคือแบบมันเห็นความตั้งใจของคุณเซน่ากับคุณลี่ไงเหมือนเขาก็ไม่อยากแบบทำร้ายความแบบความตั้งใจไม่อยากหักหลังเอาง่ายก็เลยตอบไปว่าจะอยู่ค่ายนี้ต่อให้นี่สินมีเท่าไหร่ก็จะทำงานคุณเซน่านะแบบหน้าแบบปวดหัวมากแต่แบบว่าไม่อย่างนี้หรอไม่ยอมแล้วตอนที่เราเห็นสีหน้าเขาเราก็แบบโอ้เซน่าจะแบบจะตัดสินยังไงวะเขาต้องปวดหัวแล้วเขายิ่งมาเห็นแบบว่าจู่ๆกับท็อปมีความสัมพันธ์นี้ทำไงดีวะไม่จะสู้ว่าเลือกแค่นี้ฉันจะยอมเหรอมันเป็นการเผชิญหน้าเพราะว่าที่ผ่านมาจะเห็นว่าเขาจะถอยให้ไอ้พานุได้ตลอดแต่เรารู้สึกกับมันเกินไปมันทำแบบสู้กับใช่แล้วเราจะอยู่เฉยๆให้เขามารังแกเฉยมันไม่ได้มันต้องตีงูที่มันต้องตีให้ตายทุกคนจริงโดยเฉพาะอีงูตัวที่มันชอบอยู่ในยองเนี่ยมีงูหลายตัวด้วยอสรพิษเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินก็เป็นไปตามนานกรณีของคุณน้ำขิงกับเคนขิงเนาะก็นั่นแหละมันเป็นความรู้สึกที่มีมานานมากแล้วอะไรอย่างนี้คุณน้ำขิงเขาก็คิดว่าความรู้สึกเขาก็ค่อนข้างแบบว่าไปเยอะแล้วใช่ก็ในพอในถึงวันที่ตัวเคนเองเขาก็อาจจะได้เดบิวแล้วอะไรอย่างนี้ในอนาคตก็คิดว่าความรู้สึกนั้นไปเยอะแล้วเกินกว่าที่เราอ่ะจะอยู่ในฐานะคุณครูกับลูกศิษย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอลาออกดีกว่าเพราะแบบไม่อยากอยู่ความสัมพันธ์แบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่อีกทางนึงมันก็เป็นการกรุยทางสำหรับความรู้สึกของเคนนะแบบว่าอุ้ยฉันสามารถแบบบอกความรู้สึกของฉันได้จริงจังแล้วไม่ต้องมีคำว่าแบบครูกับลูกศิษย์ได้ครบกันอย่างตรงกลางอย่างสบายใจจริงๆอายุเขาค่อนข้างนี่ก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงใกล้เคียงกันไม่ห่างกันเยอะด้วยจ้ะน่าจะไม่ห่างกันเยอะประมาณนั้นแต่มีพิวนั่นอีกไทเกอร์ไทเกอร์นี่น่าจะชอบเคนเพราะเราจะเห็นว่าก่อนอันนี้มีไทเกอร์แบบเหมือนมีการพูดคุยกับเคนแล้วก็มีเป็นห่วงมีนู่นนี่หน่อยแต่เราจะไม่ได้ไปโฟกัสเยอะไงแต่พอเห็นดีพี่นี่ปุ๊บโอเคชัดเจนว่าไทเกอร์นี่ก็คือเสียใจเห็นว่าเคนก็คือชอบคุณน้ำขิงตัวเองก็นะ
ต้องพยายามตัดใจอะไรอย่างนี้ส่วนริวมาน้อยแต่มานะเนาะแต่มาซีนเดียวคือมันน้ำตาคลอต้องชื่นชมน้องอาร์ตนะใช่น้องอาร์ตแสดงดีมากเลยแล้วซีนมันก็ดูเรียวมากเลยจริงมันแบบรู้สึกเลยอ่ะมันเป็นซีนที่มันเป็นซีนที่ยากนะเว้ยกับการสมมติถ้าเกิดน้องเขาถือกล้องถ่ายเองอ่ะแล้วต้องพูดกับสิ่งที่เขาสื่อให้คนในกล้องเห็นว่าแบบเนี่ยคือเราเสียดายจริงๆที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นกับเพื่อนแล้วเราก็อยากจะสนับสนุนเพื่อนๆแล้วก็เหมือนพูดว่าเออเดี๋ยวเราก็กำลังดีขึ้นเดี๋ยวจะกลับไปเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเลียวมากเลยอ่ะเลียวเลียวน้องแบบน้องแสดงออกมาได้แล้วเราก็รู้สึกจริงๆเออว่าเหมือนเราจนเราคิดว่าแป๊บนึงคือแบบว่าเฮ้ยเรื่องเซอร์ไวเวอร์ในการฝึกเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆใช่เนาะแจ๋วมากเลยซีนนั้นโอ้โหชื่นชมน้องอาร์ตแสดงดีมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องอื่นด้วยอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ EP นี้เพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะมีพาร์ท2หรือซีน2ต่อไหมแต่ก็อยากดูนะอยากเห็นในพาร์ทของการแก้แค้นใช่อยากดูของพาร์ทของการฟาดฟันความโด่งดังพาร์ทแบบอันนี้แบบเดอะกอรี่ป่ะเนี่ยซีน1ปูทางมาซีน2ก็คือล้างแค้นเต็มที่อันนี้ก็อาจจะเป็นบริเวณของคุณเซนาก็ได้อาจจะเอาคืนในเมื่อมาเล่นแบบนี้โอเคฉันไม่ยอมแล้วฉันจะสู้กับคุณละตอนนี้อะไรก็ต้องมารอกันติดตามมันต่ออีกทีนึงละกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในชั้นสำหรับซีรีส์เรื่อง Bye Bye The Series ใน EP ที่6นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันอีกทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ